ันต่อฮะแก๊งหมาแทะรถเกิดขึ้นฮะฟังไม่ผิดหมาแทะรถนี่เรื่องจริงเห็นไหมเป็นฝูงเลยอยู่จังหวัดสมุทรสาครหมู่บ้านเคหะท่าจีนคนโพสต์เรื่องนี้ชื่อว่าคุณวุฒิศักดิ์คือโพสต์ข้อความทำนองเสียดสีว่าเชิญมาเที่ยวได้นะฮะแถวนี้มีฟาร์มหมายามค่ำคืนฝูงหมากลุ่มนี้แสบมากเป็นฝูงหมาไฮโซฝูงหมาชั้นสูงคำว่าชั้นสูงแปลว่าอะไรคือมันไม่ยอมนอนกับพื้นมันชอบไปนอนที่กระโปรงหน้ากระโปรงหลังหรือบนหลังคารถและนอนไม่นอนเปล่านะไม่รู้มันคิดอะไรมันเกลียดอะไรรถนักหนาคือขึ้นไปยังไม่พอยังไปงับเสาอากาศยังไปงับอุปกรณ์ที่เขาใช้ไว้แต่งรถเนี่ยและหนักไปกว่านั้นมันกัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้เอาไปไหนกันหมดนะฮะรถเสียหายทุกคัน20กว่าคันเสียหายหมดส่วนเจ้าหมาฝูงนี้ใครจะกล้ากับมันมีเกือบ100ตัว50กว่าตัวฮะตั้งคำถามคือคนโพสต์และคนในหมู่บ้านเนี่ยแถวเนี้ยตั้งคำถามว่าทำไมเราควรจะเซตซีโร่มั้ยเซตซีโร่เจ้ากลุ่มหมาพวกนี้มั้ยแต่เดี๋ยวจะมีกลุ่มคนรักหมาเนี่ยตามมากระหน่ำคนในหมู่บ้านอีกนะฮะแล้วแบบนี้จะทำยังไงฟัดซะเละขนาดเนี้ยมอเตอร์ไซค์ก็เละรถยนต์ก็เละใครจะแก้ไขปัญหาได้แล้วมีคนใจกล้ามีคนใจกล้าพยายามที่จะไปไล่มันคราวนี้มันรวมกลุ่มกันกัดรวมกลุ่มกันเห่าผู้คนด้วยนะฮะอันตรายเนี่ยอาจจะเกิดการแพร่เชื้อของพิษสุนัขบ้าได้ดังนั้นถามสังคมว่าแบบเนี้ยเจ้าแก๊งหมาแก๊งเนี้ยจะทำยังไงดีชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วครับมีเสียงครับเชิญครับเนี่ยมันกัดมันนอนกัดนอนแช่เลยทีเนี้ยโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่อยากจะฆ่ามันเลยแหละ มันก็ขึ้นธรรมดาขึ้นมาขึ้นตามข้างหน้าเนี่ยแล้วผมก็ขัดเอาซื้อน้ำยามาขัดนักต่อนักแล้วคือไม่ขัดเลยไม่มีอะไรจะไม่รู้จะทำไงแล้วนะครับตอนหลังมันขึ้นมานอนกันเลยได้แจ้งไปที่นิติบุคคลหรืออะไรบ้างครับแจ้งไปบอกยามถามอะไรบอกไปหมดว่าเขาทำเพื่ออะไรคือไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบนั้นนะเจอที่สามตลาดนะโอ้โหของพี่สามทุ่มนานนะครับโดนประมาณเมื่อไหร่ครับที่เห็นเมื่อวันก่อนนี่เองใช่ไหมครับวันนี้ไม่เคยเห็นตัวมันเห็นแต่รอยเท้าโอ้จะจะเป็นไหมชี้ตัวได้เลยเนี่ยตัวนอนนี่เลยตัวแดงๆนะพี่ตัวนี้ด้วยแล้วก็ดูหน่อยนู้นนะตัวนู้นน้ำตาลเหรอที่เดินเหรอสีแดงนั่นนะที่เดินนั่นนะน้ำตาลนั่นนะผมคิดว่าการทำหมันไม่ใช่ทางออกครับผมสนับสนุนให้เซตซีโร่ครับเพราะว่าสุนัขที่นี่สุนัขเจ้าจัดที่นี่เกินที่จะเยียวยาแล้วครับก่อนอื่นผมจะบอกก่อนนะครับว่าผมก็เป็นคนรักสุนัขนะผมก็เลี้ยงหมาบูลด็อกนะครับผมก็ไม่อยากจะไปทำลายชีวิตเขาหรอกแต่ทีนี้มันไม่มีทางแก้ปัญหาแล้วก็ถ้าจะมีใครที่ช่วยแก้ปัญหาได้ผมก็อยากจะรบกวนทีไม่อยากจะต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใครอะครับเซซิโลเหรอฮะพอได้ยินครับว่าเซซิโลมันเห่าสวนไมโครโฟนขึ้นมาเลยได้ยินหรือเปล่าฮะผู้ต้องสงสัยเมื่อสักครู่นี้มีเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถจะดำเนินการใดๆกันเองได้นะครับ